ท่านเนี่ยถูกสั่งย้ายไปที่เมืองรังโคถ้าเคยเห็นครับหลังของวิหารเนี่ยอันเนี้ยช่างในคนเดียวกันเลยศิลปะตรงกันเดะเลยเวลาตรงกันเดะอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าการที่ราชวงศ์นี้ใช้คำว่ามหิธรปุระจะมีความเกี่ยวข้องกับพระนามมหิธรวรมันหรือเปล่าสวัสดีครับมหิธรปุระเป็นชื่อของราชวงศ์กษัตริย์ขอมช่วงพุทธศตวรรษที่17-18มีกษัตริย์พระองค์สำคัญเช่นพระเจ้าชัยวรมันที่6พระเจ้าสุริยวรมันที่2นักวิชาการเชื่อว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอีสานแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนกันแน่คลิปที่แล้วผมตั้งข้อสงสัยว่าศูนย์กลางมหิธรปุระในช่วงก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่6อาจจะเป็นที่ปราสาทเมืองต่ำแล้วก็ละแวกโดยรอบในคลิปนี้เราจะขุดประเด็นลึกลงไปอีกเกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารแล้วก็บุคคลท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าท่านมหิธรวรมันมหิธรปุระเป็นคำที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วก็นักวิชาการรุ่นหลังก็ผูกเรื่องว่าน่าจะมีกษัตริย์พระองค์สำคัญในราชวงศ์นี้นับตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่6ซึ่งมีพระราชบิดาคือท่านหิรัญญวรมันจากนั้นก็เป็นพระเชษฐาของท่านคือท่านธรณินทรวรมันท่านสุริยะวรมันที่2ท่านธรณินทรวรมันที่2แล้วก็ท่านชัยวรมันที่7ศิลปะที่เกิดในช่วงราชวงศ์นี้เด่นๆก็คือศิลปะแบบนครวัดแล้วก็ศิลปะแบบบายอนอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่17-18ประมาณเกือบ200ปีในขณะเดียวกันนะครับสกุลพราหมณ์ก็เปลี่ยนจากเดิมคือท่านศิวาจารย์สทาศิวะมาเป็นท่านทิวากรบัณฑิตท่านทิวากรบัณฑิตแต่เดิมท่านเป็นประธานโหมชั้น4ต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6ท่านก็ได้ขึ้นเป็นราชครูที่ประกอบพิธีราชาภิเษกแล้วก็เป็นราชครูต่อเนื่องนะครับมาถึงในรัชกาลถัดไปจนกระทั่งมาถึงรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ตามที่ปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทพระวิหาร2มหิธรปุระอาจจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ระแวกปราสาทเมืองต่ำนะครับด้วยเหตุผล2ประการประการแรกก็คือปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเก่าถึงยุคเก่ากว่าปราสาทพนมวรรณพิมายหรือแม้แต่พนมรุ้งคือพนมรุ้งเนี่ยดูเป็นอาคารหลังใหญ่ก็จริงแต่ว่าในช่วงร่วมสมัยกับท่านหิรัญญวรมันคือประมาณปีพ.ศ.1600ตอนนั้นยังหลังเล็กอยู่เป็นปราสาทน้อยหรือว่าปรางน้อยองค์ที่เห็นในขณะที่ปราสาทเมืองต่ำเนี่ยถือว่ามีขนาดใหญ่แล้วในช่วงเวลานั้นรวมถึงปราสาทเมืองต่ำเองก็อยู่ใกล้กับจารึกที่ปรากฏที่พนมรุ้งนะครับไม่ไกลจากกันมากซึ่งจารึกนี้จะกล่าวถึงท่านหิรัญญวรมันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กสิตินทรครามเข้าใจว่าเป็นละแวกที่ไม่ไกลจากพนมรุ้งนอกจากนี้ปราสาทเมืองต่ำยังมีชุมชนโบราณอยู่ในละแวกโดยรอบนะครับที่สำคัญยังมีบารายขนาดใหญ่มีความยาวถึง1กิโลเมตรทีเดียวจุน้ำได้มากขนาดนี้ก็สามารถที่จะรองรับผู้คนแล้วก็ประชากรที่มาอุปโภคบริโภคน้ำได้เป็นจำนวนมากอาจารย์วรนัยพงษาชลากรสำรวจพื้นที่ในละแวกนี้พบว่าพื้นที่นี้มีกิจกรรมโบราณและก็ชุมชนโบราณอยู่อย่างหนาแน่นจากภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าปราสาทเมืองต่ำจะเป็นพื้นที่รับน้ำที่มาจากหลายแห่งทั้งพนมรุ้งปลายบัดแล้วก็พนมดงรักน้ำที่รับมาเนี่ยจะมาเก็บกักเพื่อใช้อุปโภคบริโภคหลังจากนั้นก็จะมีลำน้ำนะครับที่ไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำมูลเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่ติดต่อกับบ้านเมืองอื่นได้โดยสะดวกแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ที่อาจารย์วรนัยทำขึ้นนะครับแสดงให้เห็นว่าทางด้านทิศใต้ลงไปก็จะเป็นทางสัญจรทางบกที่จะไปออกช่องเขาบริเวณปราสาทตาเมืองทมได้จากนั้นก็จะเดินทางไปติดต่อกับเมืองพระนครศรียศธรบุระถัดมาทางทิศใต้ในอำเภอบ้านกรวดก็จะมีกลุ่มเตาจำนวนมากอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่16 17 18ภาชนะที่เกิดขึ้นจากการเผาในกลุ่มเตาเหล่านี้เนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้ทั้งในชุมชนเองแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ส่งต่อไปยังบ้านเมืองอื่นบรรจุภัณฑ์นี้ก็สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่คือนอกจากจะมีการหมุนเวียนภายในชุมชนเองแล้ว
ยังมีการส่งสินค้าและต้องใช้บรรจุภัณฑ์ไปยังสถานที่อื่นๆอีกด้วยแล้วก็ถัดขึ้นมาในแผนที่ก็จะพบว่ามีแหล่งถลุงเหล็กสะท้อนให้เห็นกิจกรรมที่หลากหลายของในพื้นที่ละแวกนี้การที่พื้นที่นี้มีความเจริญคล้ายกับปุระแบบนี้ดูจะสอดคล้องกับคำว่ามหิธรปุระซึ่งเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทตาพรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นอกจากนี้อาจารย์วรนัยยังสงสัยว่าปราสาทเมืองต่ำจะมีความเกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารเพราะว่ามีทับหลังที่มีรูปแบบศิลปกรรมสัมพันธ์กันนะครับเป็นศิลปะแบบคลังปราสาทพระวิหารอาจจะเกิดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้ทับหลังมันเหมือนพระวิหารเลยถ้าเคยเห็นทับหลังของพระวิหารเนี่ยอันนี้ช่างในคนเดียวกันเลยศิลปะตรงกันเดะเลยเวลาตรงกันเดะคือผมไปในปราสาทกลางผมดูลายทับหลังพี่คิดมันไม่น่าสิ่งนะมันไม่มีเทวดานะอาจารย์มาลายตัดขวาเต็มๆเลยมาลายใหญ่นะไม่ใช่มาลายเล็กนะตัดแบบเดียวกันกับที่โคปุระของปราสาทเมืองต่ำป่ะครับหมดเลยครับครบทุกด้านเลยคือการดูระบบโคปุระมันเป็นของมันเลยอ่ะผมตรวจดูหลักฐานอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะจารึกปราสาทพระวิหารก็พบว่ามีเรื่องราวที่ผูกกันอยู่ 2-3 ประเด็นอันนี้เป็นจารึกของปราสาทพระวิหาร1ขออ่านให้ฟังดังนี้มหาศักราช959พระกมรเต็งอันศรีราชปฏิวรมันซึ่งเป็นผู้เฒ่าแห่งเมืองอวัธยปุระกราบบังคมทูลพระบาทกมรเต็งกันตวนอันศรีสุริยะวรมันเทวะเกี่ยวกับความจงรักภักดีของท่านศรีสุกรมากัมสเต็งพร้อมกับความขยันหมั่นเพียรในการเฝ้าบัญชีและเป็นผู้ที่มีเครือญาติทำหน้าที่รักษาเอกสารประวัติกัมพุวงศ์พร้อมทั้งประวัติของพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆรวมถึงเขาได้สาบานนะครับว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวอย่างแน่นแฟ้นในบรรทัดที่12พระบาทกมรเต็งอันศรีสุริยะวรมันเทวะจึงได้พระราชทานพรให้กับท่านศรีสุกรมากัมสเต็งแล้วก็ประสาทพระราชทรัพย์พร้อมทั้งเมืองวิเพทะซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านกัมสเตงศรีมหิธรวรมันเมื่อกี้จะเป็นด้านที่1นะครับส่วนด้านที่2เนี่ยความก็จะคล้ายๆกันความในด้านที่2ก็จะขึ้นว่าพระเจ้าสุริยวรมันทรงพระราชทานเมืองวิเพทะให้กับท่านศรีสุกรมากัมสเตงส่วนเครือญาติที่อยู่ในความดูแลของท่านกัมสเตงศรีมหิธรวรมันผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้สั่งให้มอบดินแดนแห่งรังโคแล้วก็รับสั่งให้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ณที่นั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับเมืองวิเพทะจากจารึกนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีบุคคลที่ปรากฏนามสำคัญก็คือท่านมหีธรหรือว่ามหีธรวรมันวรมันนี่จะอ่านวรมะก็ได้นะมหีธรวรมะหรือว่ามหีธรวรมันปรากฏนามในช่วงปี 1580-1581 ท่านเนี่ยถูกสั่งย้ายไปที่เมืองรังโคขอให้คุณผู้ชมสังเกตว่าในปี1580เนี่ยถ้าเรามาเรียงกันกับลำดับที่เราศึกษามาก่อนเนี่ยจะพบว่าเหมือนเป็นบุคคลรุ่นพ่อของท่านฮิรัญญวรมันเป็นรุ่นปู่ของพระเจ้าชัยวรมันที่6ในปี1580 1600บวกลบแล้วก็1624ตามลำดับนอกจากนี้คำว่ามหิธรวรมันยังใกล้เคียงกับมหิธรปุระมีคำว่ามหิธรเหมือนกันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าการที่ราชวงศ์นี้ใช้คำว่ามหิธรปุระจะมีความเกี่ยวข้องกับพระนามมหิธรวรมันหรือเปล่าแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเรื่องศิลปกรรมนะครับคือการที่ปราสาทพระวิหารมีทับหลังเป็นศิลปะแบบคลังต่อบาปวนคล้ายกับที่ปราสาทเมืองต่ำก็ชวนให้สงสัยว่า2ปราสาทนี้มีความสัมพันธ์กันนักวิชาการบางท่านสงสัยด้วยซ้ำนะครับว่าที่ท่านมหิธรวรมันถูกสั่งย้ายไปที่เมืองรังโคเมืองรังโคใช่เมืองที่อยู่ในละแวกบุรีรัมย์หรือเปล่ามหิธรวรมันชื่ออย่างนี้เลยฮะถ้าเจอวรมะเมื่อไหร่นะอาจารย์ใครจะอยู่ในจารึกมีชื่อวรมะได้แสดงว่าคนนั้นมีตัวตนและเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระญาติด้วยแต่ถ้าเป็นวรมะเทวะกษัตริย์แต่ถ้าเป็นวรมะย้ายกษัตริย์ย้ายมาที่รังโครังโคคือที่นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เป็นต้นตระกูลแล้ววันหนึ่งตอนที่เขาต้องออกจากพระวิหารมาเราก็รู้ว่าความสัมพันธ์กับพระวิหารมันมาที่เมืองต่างเริ่มที่นี่เลยถามว่าทำไม
ก็เพราะว่าไมทากุระเนี่ยมันจะเป็นพวกสายรอบพนมยูงการสามารถเทียบลายศิลปะตรงกันเดะเลยเวลาตรงกันเดะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสงสัยว่าปราสาทเมืองต่ำจะเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์มหิดลปุระเพราะว่าปราสาทในเก่าถึงยุคแล้วก็อยู่ใกล้กับจารึกพนมรุ้งในคลิปนี้ผมสงสัยต่อเนื่องว่าปราสาทเมืองต่ำจะมีความสัมพันธ์กับปราสาทพระวิหารแล้วที่นั่นก็พบจารึกพระวิหารหนึ่งกล่าวถึงท่านมหิดลวรมันสงสัยว่าท่านนี้จะเป็นบุคคลที่อยู่ในรุ่นปู่ของท่านชัยวรมันที่6หรือเปล่าแล้วก็เหตุใดจึงมีคำว่ามหิดลเหมือนกับคำว่ามหิดลปุระอย่างไรก็ดีนะครับที่เล่าในคลิปนี้เนี่ยยังไม่เจอหลักฐานชัดๆโดยตรงเป็นเหมือนกับหลักฐานแวดล้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องฝากคนรุ่นหลังนะครับช่วยกันติดตามตรวจสอบแล้วก็สืบค้นเพื่อทำให้เรื่องราวของมหิดลปุระมีความกระจ่างขึ้นในอนาคต